สวัสดีครับ Slash นะครับเจอกันอีกครั้งกับ Shadowverse Deck Spotlight นะครับซึ่งสำหรับเด็กที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับโอเคก็ตามผลโหวตนะครับที่ Shadow ก็ชนะไปนะครับคือไม่มีใครรักลูนคราฟเลยใช่ไหมนะครับก็ เราก็จะมาทำคลิป Shadow กันนะครับแล้วเราจะทำเด็กอะไรกันดีล่ะ Shadow ก็มีLegendary ใหม่2ใบนะครับเป็นสายลัดเวิร์ดใบหนึ่งแล้วก็เป็นสายบูลเลตไลท์ใบหนึ่งนะครับซึ่งใบที่มันเป็นเมตาเนี่ยมันเป็นลัสเวิร์ดนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเด็กเมตาทางผมก็ไม่ค่อยจะได้ทำเท่าไหร่นะครับแล้วมีคนมารีเควสด้วยบอกว่าขอบูลเลตไลท์ครับก็คิดไว้แล้วนะครับว่าจะได้ทำบูลเลตไลท์แน่นอนก็เอาเลยนะครับนี่ใส่ใบนี้นะครับขอกินยาอมกันใส่ใบนี้นะครับนี่ไมโลเอลนะครับเดธเอนฟอร์เซอร์นะครับดูรูปลังอ่อนแอของนางซะก่อนนะครับทำอะไรได้ครับไล่โหดได้4/4แฟนแฟร์ครับให้เอฟเฟกต์นี้กับลีดเดอร์เราก็คือเมื่อไหร่เราทำบุลเลตไลท์ดีล2ใส่เอนิมี่ทุกตัวนะครับไม่เกิน3ครั้งเอฟเฟกต์นี้ไม่สแต็กและอยู่จนจบแมชเอฟเฟกต์อีโวบุลเลตไลท์2ตัวก็คือฝัง2เลยนะเออแบบนี้มันหมายความว่ายังไงอ่ะมันดีล4หรือดีล2อ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วรีแอนิเมต4กับรีแอนิเมต2ด้วยนะครับก็นั่นแหละครับก็สามารถที่จะเอามาคอมโบกับการ์ดบูลเลตไลท์อื่นๆมากมายเราการ์ดบูลเลตไลท์เต็มเด็กเลยนะครับครับผมก็มันก็ทำได้ยังไงมันทำได้6เดเมจจากเอฟเฟกต์บูลเลตไลท์ใช่ไหมเออแล้วก็มีอื่นๆอีกสำหรับการรีแอนิเมต4เนี่ยตอนแรกก็คิดกันว่าเอ๊ะจะชุบสายคอนเดมอีกใบหนึ่งหรือเปล่าที่จบเทิร์นจั่วการ์ด2แต่ว่าสรุปก็คือเท่าที่ดูมาเนี่ยผมไปดูคลิปปิกาจูมานะรู้สึกว่าชุบตัวนี้จะดีนี่ครับ Ship of Mournful Soul ครับผมก็คือเป็นรัชแล้วก็ได้3โกสต์นะครับก็โอเคเอามาช่วยปิดเกมได้อะไรประมาณนี้ครับการ์ดบูลเลตไลท์อื่นๆนี่ซินฮันเตอร์กับเราจะกลับมาซีเพย์หรือเปล่านะครับบูลเลตไลท์2ครั้งแฟนแฟร์จะได้สตอร์มนะครับก็ไม่รู้พอไหมเซอร์เบอรัสบูลเลตไลท์นะครับแล้วก็ได้มิมี่นะครับอันนี้ก็กะมันสวยนะครับไม่ใช่มันบูลเลตไลท์จั่วการ์ดนะครับแล้วก็ฮิลด้วยนะครับเมื่อไหร่คุณบูลเลตไลท์ฮิลนะครับอันนี้เมื่อไหร่คุณบูลเลตไลท์จั่วการ์ดนะครับอีโวบูลเลตไลท์แล้วก็ทำลายตัวพลังโจมตีเยอะของเขาด้วยก็ดีนะครับออทัสนะครับก็บูลเลตไลท์เหมือนกันออทัสสามารถที่จะเป็นการ์ดที่สามารถที่จะบูลเลตไลท์2ครั้งในตัวเดียวได้เลยแต่ว่าต้องใช้เม็ดโวนะครับไทยแลนด์เอามาปิดเกมได้แบบใช้กับผีใช้กับอะไรมีอินเวชั่นด้วยนะครับก็เพราะว่าเราฝังนู่นนี่นั่นเยอะนะครับเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ศพเท่าไหร่เราใช้ศพกับอินเวชั่นเนาะเออก็คิดว่าเอาไทยแลนด์มาช่วยปิดได้นะครับครับผมใช้กับผีคอลเลาโซอะไรพวกนี้ก็ว่าไปนะครับลาคันดูล่านะครับบูลเลตไลท์เยอะก็ให้มันขึ้นมือมาประมาณนั้นครับผมก็ไม่รู้ว่าลิสต์นี้มันจะไหวหรือเปล่านะก็เดี๋ยวลองดูกันเลยแล้วกันครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะโอเคนี่คือลิสต์จัดขึ้นมาเองเลยไม่ได้ไปลอกใครนะครับเออถ้าไม่ไหวอาจจะไปลอกปิกาจูมาครับผมโอเคครับดังนั้นผมลองเลยแล้วกันเนาะโอเคครับไปเลยลุยโอ้ยเอางั้นเลยได้แหละได้เพลย์พอยต์คืนแย่ไร้สาระโคตรนี่เลยป่ะใช้ปั๊ปเป็ดละมั้งอ๋อนั่นเหรอก็ได้อยู่ผมไม่ชอบที่มันมีโอกาสโดนลาคันดูล่าเนี่ยแย่นะเนี่ย
ถือว่าแม่นไหมนะไม่รู้ Nospicious คนนิติวะสโยนั่นล่ะเทรดไหมนี่ละกันคอมโบอะไรกันเนี่ยอีโวไหมอีโวจริงเอาเรือชนเลยได้นะเขาไม่มีออคิสป่ะนะเอางั้นเลยเหรออ่าฮะไข่เหรออืมไม่แน่ใจเหมือนกันแฮะผมว่าเซอร์บิลัสออคิสเขาไม่ยอมมาเนาะโอ้อันนี้ไม่ดีนะเนี่ยดีอ๋อเขาเอาไข่ขาวเว้ยอ่าฮะอ
คิดว่านี้นะお前の去り際アンダースタンド死んでちゃもったいない憎いอยากได้ไทยแลนด์อ่ะนี้ไม่ดีนะเนี่ยโอ้ยไม่ได้ LOE ไว้จะฟาดหน้าเราเลยไหอีโวเหรออเต็มเลยอย่าไไม่รู้ละไทยแลนด์ไม่มาสักทีแต่ก็ใส่ใบเดียวนะก็ไม่รู้โอ้โหน่ากลัวจังเลยこんにちは。さようなら。แล้วก็เทรดแล้วก็จะลงไข่ได้จะลงไข่ขาวหรือว่าจะลงไข่นั่นแหละไม่รู้แหละ โหนี่ไงไข่ขาวจริงๆนะต้องไทยแลนด์แล้วล่ะพูดถึงไทยแลนด์ไทยแลนด์ก็มาจัดไปว่ะแต่ถือว่ามือเขาไม่ดีนะเขาไม่ได้เล่นออคิดอะไรพวกนี้เขาเล่นแต่ลิชน่าแต่เขาได้เล่นไคซาเอลนะ
จอพอเข้าไว้ตอนนี้ปั๊ปเป็ดกำลังนิยมเลยนะบอกเลยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆมาเก็บมิลาเอลดีไหมเนี่ยนี่ละกันผมว่าไปก่อนเล่นนี่ละกันโอ้เขามีออคิสด้วยว่ะแย่นะเนี่ยอันเนี้ยว้าวแม่นดีด้วยเอาเลยได้เลยเพื่อนแลมเหรอเขาจ่ายนี่แหละไม่มีเอฟเฟกต์อีโวใช่ไหมเออไม่มีจะทำอย่างนี้นะไทยแลนด์อาจจะไม่ได้ใช้ออคิสใช่ไหมปัญหาคือชุบ4เรา
ไม่ดีเท่าไหร่วะโอ้โหแรงนะเนี่ยแรงนะเนี่ย10เดเมจมาเคลียร์ไม่ได้ว่ะแย่นะโอ้มันดีลสี่จริงๆด้วยแต่ว่านั่นแหละขาดหนึ่งถ้าผมเหลือลาคันดูล่าผมชนะเอ้ยผมเคลียร์ได้แต่ก็นะอ๋อเดี๋ยวจบยอมเกือบละเกือบละถ้าได้ฝังเรือผมว่าโอเคละเรือไม่มามานี่ก่อนละกันอ่ะนี่ละกันโมชิโนซาโตะこれよりくだす ตาหน้าฝัง2ทีได้นะโดยใช้ออทรัสนะครับออทรัสฝังลาคันดูล่าเนี่ยได้จั่วเยอะด้วยนะครับอีโวไหมอีโวน่าจะแรดแล้วนะโอเคHmm.
ผมฝังใครดีผมฝังมีมี่แล้วกันก็เดี๋ยวผมไม่ต้องเทรดนี่วะนี่ผมจั่วเยอะเกินไปนะเนี่ยไม่เป็นไรตาหน้าไมโลเอลก็ได้ฟรีสปิริตทิ้งไปสักตัวแล้วกันผมว่าทำไมเขาไม่ฮีลก่อนแบบนี้เจ็บตัวโอ้ตายไหมไหนดูสิสองสามสี่ห้าหกเหมือนจะชนะไหมโอ้โหไงล่ะสวยโคตรตานี้きれいね。โอเคโอเคครับก็คงประมาณนี้นะครับกับเด็กนี้นะครับบูเลียนไลท์ชาโดว์นะครับซึ่งผมขอบอกเลยว่าอย่าทำนะครับเล่นเพื่อความสนุกเท่านั้นผมเอามาเล่นเล่นให้ดูแค่นั้นน่ะครับผม1ครับเล่นยาก2ไม่เก่งด้วยไม่เก่งแล้วยังเล่นยากด้วยก็เพื่ออะไรนะครับก็นั่นแหละครับเล่นให้มันได้ดูคอมโบของไมโลเอลสวยๆแค่นั้นครับผมก็ถ้าคุณอยากเล่นชาโดว์ไตแรงก็ลาสเวิร์ดครับผมซึ่งผมว่าลาสเวิร์ดเก่งใช้ได้เลยครับโอเคก็คงเท่านี้สำหรับอัลโทรเพราะว่าไม่มีอะไรเด็กมันไม่เก่งครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าคงประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ